นำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามกกท.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับนัดที่18นะครับทีมฟอร์มแรงครับสมุทรปราการ FC เปิดบ้านรับมือกับทีมฟอร์มดีอย่างพีทีทีระยองครับเกมเริ่มมา11นาทีได้ทักทายก่อนครับสหรัฐกัญญาโรจน์ครับโอกาสได้สับไกด้วยขวาครับบอลไปเข้ามืออนุรักษ์ชมพูพึกนะฮะวันนี้ได้ลงมาแทนทางปฏิวัติคำใหม่ที่ปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้ลักไก่ยิงเลยครับทางอนุรักษ์ครับโอ้ยถอยกลับไปทันนะครับโอ้ยครึ่งสนามเลยครับจังหวะนี้เกือบเสียประตูครับเจ้าว่านเคี้ยวสมุทรครับเป็นสหรัฐกัญญาโรจน์อีกแล้วครับนี่ต้องจับบอลแปะมาทีนึงแล้วโอ้ต้องยอมเสียลูกเตะมุมเลยครับเผลอไม่ได้เลยครับปทช่วงนี้ที่ฟอร์มดีจริงๆครับได้สวนขึ้นมาครับจังหวะนี้สมุทรปราการได้เตะเฉือนๆมาจังหวะนี้วิ่งมาใส่บอลเข้าหน้าต่างครับเจริญศักดิ์วงกรครับแนวรุกตัวเก่งของทีมทางด้านขวาครับมีโอกาสได้ขึ้นมาเต็มๆครับแต่ว่าบอลยังไม่เข้ากล่องเราได้ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ PDT และยองจังหวะนี้เป็นสารัตได้วิ่งมายิงชนคานครับมาเป็นละลอกเลยครับทาง PDT ครับวันนี้โหบรรจุแก๊สมานี่เต็มถังเลยครับโหช่วงนี้นี่ร้อนแรงมากครับ PDT ระยองคว้าชัยชนะมาที่2นัดติดแล้วนะครับจังหวะต่อมาครับแล้วเป็นทางสมุทรปราการครับเก็บบอลได้จากความผิดพลาดของผู้เล่นได้ลุกขึ้นมาจังหวะนี้บอลอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วผ่านมาให้อิปซันได้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูออกไปครับเป็นกองหน้าต่างชาติอีกคนนึงนะครับที่ทำผลงานได้ดีในปีนี้นะฮะอิฟซันเมโลครับแล้วจังหวะนี้เปิดบอมขึ้นมาครับอลิซาลิโฟวิชมงอ้าวเราไม่รู้กันกับอนุรักษ์เรากลับไปรับไม่ทันครับ 1-0 ครับโอ้โหเข้าประตูตัวเองครับสมุทรปราการครับแจกของขวัญให้กับ PDT ระยองครับโอ้ยอลิซาลิโฟวิชครับแนวรับตัวเก่งของทีมครับพยายามที่จะมงคืนพวก3ประตูครับดูภาพช้าครับบอลเปิดยาวจากทางผู้สาประตูของ PDT แล้วโอ้โหแหมอลิสนี่พยายามไม่เห็นทางอนุรักษ์ด้วยครับว่าออกมาไกลครับบอลนี่ลอยข้ามหัวทางอนุรักษ์แล้วควักไม่ทันครับเสียประตูครับก่อนหมดครึ่งแรกครับเท่านั้นยังไม่พอครับได้บุกขึ้นมาอีกครั้ง PDT อภิวัตรครอสเข้ามาจังหวะนี้อลิสมงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเอ้าเตะสกัดไม่ดีแล้วได้ยิงจังหวะนี้ 2-0 เลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยฮะโอ้โหเป็นทางเมสซี่ฟาร์มครับสหรัฐกัญญาโรจน์ครับอาลิสอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเตะไม่โดนครับดูชัดๆครับนี่แหละครับหัวล้มเข้าไปทีนึงครับจับทีนึงแล้วเคาะด้วยขวาบอลเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับ 2-0 ครับPDT บุกมาลูบคมทางสมุทรปราการแล้วได้สวนมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูไปครับกิฟสันเมโลครับยังเบิกสกอร์แรกให้กับเจ้าบ้านไม่ได้ครับในวันนี้จังหวะนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่ดีพอครับเริ่มครึ่งหลังมาครับสมุทรปราการลุกเข้าใส่ก่อนเลยครับและจังหวะนี้มีโอกาสที่จะจับบอลทางซ้ายแล้วยิงลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบครับต้องบุกต่อไปครับสมุทรปราการอยู่ในบ้านนี่ปีนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดที่แล้วได้ชนะชลบุรีมาด้วยครับจังหวะนี้ได้มีโอกาสยิงบอลไม่เข้ามือมีระพงเรือนนินครับเลยสักวงกรครับได้ส่องด้วยขวาครับบอลจะไปติดเซฟพวกสามประตูที่ฟองกำลังแรงมากครับในช่วงนี้อย่างพีระพงษ์เรือนนินนะแล้วอลิสจังหวะนี้เอ้าโขกไม่ดีแล้วครับแล้วอภิวัตรเก็บได้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 3-0 ครับโอ้ตายแล้วครับอภิวัตรเป็นคนทำประตูขึ้นนำให้ทางพลังเพลิงครับแล้วคนที่พลาดนี่คนเดิมเลยครับวันนี้แฮตทริกครับอลิสอาริโฟวิชครับเป็นแฮตทริกในเรื่องของการผิดพลาดครับ3ประตูครับวันนี้ที่ PDT ได้นี่แกเป็นคนแจกของขวัญครับโอ้โหนี่แหละครับมงคืนอนุรักษ์อีกแล้วครับครั้งแรกเนี่ยมงแรงเกินไปนะลูกแรกแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมงเบาเกินไปครับเสียประตูทั้งคู่ครับตัดกลับมาครับเป็นทางสุภการขึ้นมาทางขวาแล้วได้ครอสเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหไกรราชปัญญาโรจน์ครับมีโอกาสที่จะได้ส่องด้วยซ้ายครับโอ้โหต้องชมเพื่อนเลยนะครับที่ตัดเข้ามาแล้วเปิดเรียดเข้ามาจังหวะนี้แต่ทำอะไรไม่ได้เพิ่มเติมครับจบเกมที่กกท.บางพลีครับสมุทรปราการซิตี้แพ้คาบ้านต่อพีทีระยอง0ประตูต่อ3ครับเป็นการแพ้นัดแรกของทางมุราคามะด้วยนะฮะเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับพวกเขาหมดโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับในวันนี้ก่อนแข่งได้มีคะแนนตามบุรีรัมย์ไปแค่1คะแนนนะครับส่วนพีทีระยองนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะ3นัดรวดครับขึ้นไปอยู่กลางตารางครับเซอร์ไพรส์จริงๆครับสำหรับผลการแข่งขันของพีทีระยองในช่วงเล็กที่2